เป็นเรื่องราวของวงร็อกระดับตำนานเลยที่ตอนนี้ค่ะกลับมาเขย่าบัลลังก์วงการเพลงอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับวง Clash นั่นเองล่าสุดค่ะปล่อยซิงเกิลที่3ค่ะหลังจากที่กลับมารวมตัวกันกับเพลงที่เพราะมากมีชื่อว่า Lonely ค่ะแถมครั้งนี้ครับบินลัดฟ้าไปถ่ายทำ MV ไกลถึงเมืองชิตาคิวชูประเทศญี่ปุ่น MV นะครับบอกเลยว่าภาพนี่สวยมากๆแล้วแต่ละสถานที่ที่ไปถ่ายทำนี่คืออันซีนมากๆนะครับล่าสุดหนุ่มวง Clash แวะมาฝากเพลงนี้กับแฟนรายการดาราแลนด์เชิญพี่ๆวงแคชเลยครับผมว่าฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็คือไม่อยากเป็นกลับมาไม่อยากแบบซิงเกิลนี้เจตนาคือไม่อยากแบบบล็อกแบบหนักซีเรียสอยากให้ทุกคนเอนจอยกับเพลงนี้ซึ่งด้วยท่าทีของดนตรีมันค่อนข้างที่จะเบิกบานแล้วมันก็ไม่ได้เครียดอะไรก็เหมาะสำหรับคนโสดฟังแล้วก็จะรู้สึกเหมือนอำตัวเองอย่างยิ้มแย้มไปไปถ่าย MV ที่คิตาคิวชูนะครับนายกเทศมนตรีแล้วก็ผู้ว่าเมืองที่นู้นเขาก็เห็นว่าวงคลาสเหมาะสมแล้วก็อยากให้ช่วยโปรโมทด้วยเราก็อยากได้โลเคชั่นที่สวยงามที่คิตาคิวชูด้วยชิโมโนเซกิด้วยก็เลยได้ไปแล้วก็เราคงจะไม่มีถ้าวงตรงคือถ้าไปถ่ายในที่อันซีนขนาดนั้นเนี่ยเราคงต้องใช้งบประมาณสูงมากแต่อันนี้เราไปได้ด้วยความร่วมมือทั้งสองประเทศนะครับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ไทยด้วยอากาศมันหนาวจริงครับแล้วบวกกับลมเพราะเป็นเมืองที่ติดทะเลฮะซึ่งวันที่เราไปแรกๆร่างกายก็ปรับตัวไม่ค่อยทันนะลมที่พัดมามันทำให้ไอ้เครื่องดนตรีเรามันเย็นเหมือนแบบแช่ช่องฟรีซมาเลยสายกีตาร์มันเย็นมากอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเล่นต้องซิงต้องใช้พลังอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบถือว่าทรมานอยู่นะทรมานช่วงแรกก็คือต้องมีผ้าพันคอน้ำมูกไหลกันแบบไหลแบบไม่รู้เรื่องเลยเหมือนมันชาไปแล้วอ่ะฟีดแบ็กดีครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยคือภาพสวยครับสำคัญเลยแล้วก็คนก็อยากที่จะดูนางเอกพระเอกก็น่ารักกุ๊กกิ๊กกันดีครับถ้าเป็นเรื่องซิงเกิลก่อนก็คงจะต้องมีอีกสักประมาณ2-3ซิงเกิลอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนึงนี่คงต้องมาดูกันทีนึงแต่ว่าเราอยากให้มีเป็นเหมือนกับเป็น EP ออกมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยว่ากันไปถึงเรื่องคอนเสิร์ตมันก็อาจจะต้องดูตามความสมควรแต่ก็อยากมีแหละครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงฟังซิงเกิล Lonely นะครับฟังได้ทุกเพศทุกวัยสดไม่สดฟังได้หมดเลยเซิร์ชได้ใน YouTube Lonely ขึ้นเลยทั้งหนังสั้นแล้วก็ MV ตัวเต็มนะครับแล้วก็ติดตามวง Clash ทุกข่าวสารได้ที่ Clash Rock Band ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram นะครับขอให้เข้าไปดูเพราะว่าบางสถานที่นี่นะครับเป็นอยู่ในค่ายทหารอะไรอย่างเงี้ยนะคิดแน่นอ่ะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรัฐบาลเป็นคนอนุญาตเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อคือต้องขออนุญาตก่อนต้องมีหน่วยงานพาเข้าไปอย่างเงี้ยนี่ไงภาพสวยที่ดีเพลงดีและกลับมาทั้งทีขนาดนี้ร้อยล้านวิวก็ไม่แปลกนะจ๊ะเอาใจช่วยด้วยค่ะมากันที่หนึ่งเรื่องราว